สวัสดีครับแอดทวีสีมูลบ่ได้เผาทาน2 มือนะครับมือนี้ก็พร้อมนะครับแล้วก็จะมาเผาทานนะครับแล้วก็ขอให้ FC นะครับติดตามชมการเผาทานครั้งนี้นะครับเพราะว่าจะได้เผาจากขั้นตอนตั้งแต่แรกๆนะครับไปจนถึงปิดเตานะครับแล้วก็เผาเสร็จนะครับสืบด้วยนะครับเรื่องเล่าต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเฮ็ดคลิปวิดีโอนะครับของแอดนะครับตามใน YouTube นะครับก็มี FC หลายคนนะครับเขามาชมแล้วก็มาศึกษามาสนใจนะครับเป็นแนวทางนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างนะครับก็บ่เข้าใจนะครับก็ด้วยเหตุผลที่ว่าการทำคลิปวิดีโอนะครับก็บ่ชัดเจนปานใดนะครับก็เป็นเพียงนำเสนอบางสิ่งบางตอนนะครับสิ่งที่ว่านอกเหนือจากการลงคลิปก็ตัดออกนะครับแล้วที่นี่FC บางคนอาจจะบ่เข้าใจนะครับก็มี FC คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าจะเดินทางมาชมการเผาทานหรือว่าสถานที่ของแอดนะครับว่าการเผาทานเป็นแบบใดนะครับสำหรับเรื่องนี้แอดก็พร้อมยินดีนะครับต้อนรับเสมอนะครับทุกท่านนะครับที่จะเดินทางมาหาแอดนะครับจังหวัดของแอดก็เป็นจังหวัดภูเก็ตนะครับการเดินทางทุกมือนี่ก็สะดวกสบายนะครับขึ้นแผนที่ Google Map ก็มาถึงแล้วนะครับก็ขอให้บอกพิกัดนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆสถานที่ต่างๆแอดก็คอมเมนต์ไปในคลิปนะครับว่าที่อยู่บ้านเลขที่เท่าใดนะครับก็แอดก็บอกรายละเอียดนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมาจริงๆก็จะมีเบอร์โทรมีอย่างก็ติดค่อยติดต่อกันนะครับจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็แอดก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับสถานที่ของแอดทุกมื้อนี่ก็เป็นบ้านเซานะครับแอดเซาในหัวอยู่นะครับบ่แม่นสถานที่ของแอดนะครับจะบ่สะดวกในเรื่องสถานที่นะครับแต่ในเรื่องความรู้ต่างๆที่ว่าจะเดินทางมาชมก็เต็ม 100% นะครับก็จะเฮ็ดให้เบิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสำหรับที่พักต่างๆนะครับก็บ้านแอดก็อยู่ใกล้ๆกับอพาร์ตเมนต์หรือว่าโรงแรมนะครับเดินมานะครับจอดรถไว้แล้วก็เดินมาก็ได้นะครับใกล้ๆบ่ถึง500เมตรนะครับก็มาได้นะครับพักได้เป็นรายวันรายเดือนหรือภายจะเดินทางมาท่องเที่ยวไปนํานะครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตก็เป็นจังหวัดนําร่องในการท่องเที่ยวของประเทศไทยเฮานะครับเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับแอดก็จะอำนวยความสะดวกสิ่งต่างๆนะครับหลายๆอย่างที่ว่า FC ต้องการนะครับพร้อมยินดีเสมอนะครับสำหรับการให้ข้อมูลต่างๆนะครับเต็มร้อยนะครับกับแอดนะครับแอดก็ดีใจมากๆนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าทุกมือนี้นะครับบางคนที่เขามาสนใจในละแวกเพื่อนบ้านต่างๆก็แวะเวียนมาเป็นประจำนะครับแต่บางครั้งแอดก็มีปัญหาเรื่องการออกนำเสนอนะครับเพราะว่าก็ให้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับแบบนี้ก็บางครั้งก็บ่ได้ลงนะครับบางครั้งก็ได้ขออนุญาตนะครับลงนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับจะถ่ายทําอีหยังต่างๆทุกมื้อนี้มันมีปัญหาหลายอย่างนะครับก็คํานึงถึงปัญหาที่ตามมาหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับด้านสิทธิส่วนบุคคลนะครับหรือแม้กระทั่งเองตัวแอดเองนะครับสถานที่ต่างๆที่อยู่ต่างๆนะครับแอดก็บ่ค่อยได้นำเสนอบ่อยๆนะครับมันก็หลากหลายอย่างนะครับระบบโซเชียลทุกมือนี่มันก็เป็นสิ่งที่อันตรายนะครับถ้าบอกอย่างตื้นลึกหน้าบางมากกว่านี้ก็บ่ได้นะครับเพราะว่ามันมีผลเสียกับทางช่องบางที่ก็ช่องก็โดนแฮกเตอร์แฮกอย่างต่างๆปัญหาต่างๆเกิดมาหลายอย่างนะครับแอดถึงบอกว่าก็นำเสนอได้สิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับบางที่ถ้าบ่เข้าใจในด้านความรู้ความหยังก็คอมเมนต์มาเรื่อยๆนะครับก็บ่เป็นหยังแอดก็พร้อมยินดีนะครับสำหรับอีกข้อนึงนะครับอยากจะเตือน FC นะครับสำหรับ FC ของแอดนะครับน่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะครับในการชม YouTube นะครับในเมื่อ FC นะครับชมช่อง YouTube นะครับ
จะมีคอมเมนต์นะครับให้เฮาแสดงความคิดเห็นนะครับการที่ว่าเฮาจะพิมพ์อีหยังต่างๆลงไปนะครับเป็นข้อมูลทุกอย่างนะครับเพื่อออกสู่สาธารณะนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างนะครับแอดขอมาเตือนนะครับก็คือการที่ว่าเฮาจะคอมเมนต์อีหยังลงไปนะครับสิ่งที่ว่าบ่พอใจนะครับหรือว่าใจเฮาฮ้อนจังซี่นะครับก็ขอให้คิดเสมอนะครับเวลาเฮาพิมพ์ไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นหลักฐานนะครับต่างๆนะครับจะเป็นสิ่งสะท้อนกลับมาหาตัวบุคคลนั่นนะครับอย่างเช่นคําที่ว่ามิ่นประมาทนะครับหรือว่าคําหยาบคายต่างๆนะครับอันนี้แอดมาขอบอกนะครับว่าเป็นสิ่งที่ว่าบ่ดีอย่างยิ่งนะครับถึงแม้ว่าเฮาบ่พอใจหรือว่าสิ่งต่างๆที่ว่าเฮาชมแล้วบ่ได้ดังใจเฮานะครับขอให้ใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนนะครับปล่อยไปนะครับปล่อยไปนะครับบ่ต้องไปคอมเมนต์หรือว่าบ่ต้องไปเฮ็ดหยังทั้งสิ้นนะครับปล่อยหรือว่าปิดคลิปทิ้งก็บ่เป็นหยังนะครับอันนั้นจะเท่ากับ0นะครับบ่มีหยังเลยแต่ถามในเมื่อเฮามีความรู้สึกกับคลิปนั้นนะครับแสดงความคิดเห็นไปด้วยคําหยาบหรือว่าด้วยการหมิ่นประมาทนะครับมันมีกฎหมายนะครับมีการฟ้องร้องกันออกมานะครับแอดก็ขอแนะนำในเรื่องนี้ไว้นะครับอย่าเป็นคนที่ใจร้อนนะครับพิมพ์อีหยังลงไปอยู่นู่นนี่บ่พอใจอีหยังก็พิมพ์ลงไปนะครับในด้านข่าวสารต่างๆนะครับในด้านบวกด้านลบด้านหยังนะครับเฮาพยายามนะครับอย่าเฮ็ดนะครับอันนี้แอดก็มาเตือน FC ของแอดนะครับเพื่อบางคนจะใจร้อนนะครับว่าพิมพ์อีหยังลงไปแล้วก็บ่รู้นะครับก็ขอให้ปล่อยเลยนะครับปล่อยเลยไปเลยนะครับคือถ้าเฮาบ่อยากเบิ่งหรือว่าอีหยังก็อย่างที่แอดบอกนะครับปิดคลิปแล้วก็เบิ่งเรื่องอื่นต่อไปนะครับก็จะสบายใจนะครับแบบนี้นะครับถ้าเฮ็ดได้นะครับจะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าแอดเคยเห็นนะครับเพราะว่ามันมีตัวอย่างมาแล้วนะครับเกิดกฎหมายนะครับแล้วก็ฟ้องร้องกันนะครับแล้วก็ขึ้นศาลนะครับได้เสียเงินเสียทองไปนะครับเสียเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่ากฎหมายมีบังคับนะครับเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับสามารถเอาผิดได้นะครับเพราะว่ามีหลักฐานนะครับก็ขอให้ FC นะครับคำนึงถึงเรื่องนี้นะครับก็น่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ได้มาบอกกันนะครับว่าจะใจร้อนนะครับเรื่องการเบิ่งคลิปวิดีโอแต่ละอย่างนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับก็เป็นนักเรียนใหม่นะครับก็เข้ามาเรียนรู้นะครับแอดก็พร้อมยินดีสอนกอไก่นะครับสำหรับผู้ที่ว่าเป็นแล้วนะครับก็ยังที่แอดบอกนะครับก็ส่งต่อไปนะครับบางที่ก็เข้ามาคอมเมนต์ให้น้องใหม่นะครับในช่องของแอดได้นะครับบางที่ก็ซอยแอดไปนำนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับแอดบ่ได้ปิดนะครับปิดกั้นนะครับแอดจะเปิดกว้างนะครับสำหรับความคิดเห็นนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปของรุ่นน้องนะครับที่ถามมานะครับแอดก็จะได้มีความรู้แล้วก็ได้บันทึกเรื่องเล่าลงไปใน YouTube ในช่องนะครับจะได้การเผาทานของเฮาก็จะได้พัฒนาหรือดีขึ้นนะครับแล้วก็มีความรู้หลากหลายหลายอย่างนะครับเพื่อจะนำเสนอนะครับซอยกันนะครับในเรื่องนี้นะครับสำหรับเรื่องที่ว่าทานเบานะครับแอดก็จะได้ทำคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าแอดก็หาข้อมูลหลายๆอย่างนะครับแอดก็จะคอยนำเสนอไปนะครับบ่ลืมนะครับหลายๆอย่างหลายๆเรื่องที่ว่าติดค้างไว้นะครับแอดก็จะนำเสนอนะครับที่บ่ได้เผาทาน2มื้อ3มื้อก็ยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะครับรถล่านะครับซ่อมนะครับการใช้งานก็ยาวนานก็เลยได้ซ่อมแอดก็บ่ได้เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับการเผาทานนะครับก็มีแต่ลงคลิปสั้นๆนะครับสำหรับการให้กำลังใจหรือว่าการข่าวสารต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเผาทานของแอดนะครับก็มีมาเรื่อยๆนะครับก็ขอให้ชมไปเรื่อยๆในช่องนะครับก็แอดก็ขอขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจเสมอนะครับสำหรับผู้ที่มารับชมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจนะครับก็ขอขอบคุณอย่างมากๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ